ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในการในเกม Diablo Immortal นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงพารากอนบอร์ดของเจ้านี่นะครับตอนนี้ผมใช้อะไรอยู่นะฮะและเล็งว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับในอนาคตอันนี้ก็ผมอะจริงๆอะมันต้องอัพให้ได้นี่หลักๆอะมันจะเลือกได้2 อย่างคือ Duelist กับนี่ครับ Waverหมายถึงว่าทางเลือกที่ดีที่สุด2ทางเลือกนะครับแต่ผมแนะนำให้เลือกอันนี้ครับเวเวอร์นะครับสำหรับใครที่เล่นไปไกลแล้วนี่ผมเป้าหมายเลยเดี๋ยวจะปลดล็อกเวเวอร์มาแล้วก็จะทำให้ดูว่ามันมีอะไรพิเศษยังไงนะครับแต่ณตอนเนี้ยเราอะเวลต่ำๆใช่ไหมเวลต่ำๆอะเราก็เลือกได้ไม่กี่ทางก็มีประมาณนี้นะครับเวลต่ำๆแต่ตอนเนี้ยผมใช้เป็นอันนี้เป็นหลักเพราะว่าด้วยความที่มันแม้เนี้ยได้ดรอปเรทเพิ่มแล้วก็ได้โบนัสต่างๆเพิ่มนะครับแล้วก็มีเจาะเกาะได้เงินเพิ่มได้ดาเมจเพิ่มอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็กะจะอัพให้เต็มแล้วเพราะไงมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วแต้มนะตอนแรกผมกระโดดไปอัพอันนี้เพื่อเอาอันนี้นี่ถ้าเราไม่ได้แอคทีฟนะเราจะได้ไอ้ค่านี้ฟรีครับพวกที่เป็นเขียวๆเนี่ยคือได้ฟรีๆอยู่แล้วพาสซีฟแต่ถ้าเราแอคทีฟเราถึงจะได้แบบว่าพวกบัฟพิเศษของมันเนาะอันนี้ผมก็มาเอาอันเขียวๆอะไรพวกเนี้ยเพื่อเพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรไปนะครับอันนี้ที่ผมอัพไว้อันนี้ก็อัพไว้เอาเพิ่มเจาะเกาะไปแต่นี้มันก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้อัพยังไม่ได้ดูอันนี้ก็อัพไปโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับพารากอนบอร์ดหลักๆก็ใช้อันนี้ไปก่อนจนนู่นเลยจนนี่เลย Inferno 2เปลี่ยนได้ตอนไหนวะเดี๋ยวมาดูกัน Shadow โอ้พารากอนก็ประมาณพารากอน800กว่าแต่ละกว่าอีกอึดใจนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับมันคูณ 1,500 ครับตอนเนี้ยพารากอน920ตันก็แป๊บเดียวได้นะครับส่วนใครครับที่ถามผมว่าไอสายฟ้าออกยังไงเนี่ยครับพวกโบนัสพิเศษหลังจากเราอัพชุดอะไรเงี้ยครับมันจะมีแบบพวกสแตทพิเศษออกมาให้ผมนะครับก็คือจะไปสุ่มเอาว่าออสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ก็เป็นสายฟ้ามาอันนี้ก็ดาเมจเอนชิลอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาแปลสรุปกันอีกทีตอนผมได้ของครบเชื่อป่ะผมฟาร์มแล้วนะผมพยายามฟาร์มเลยแต่ของแม่งไม่ครบสักทีผมไม่มีของมาให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็พารากอนบอร์ดผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อันไหนคำถามที่ตกหล่นก็ถามกันในคลิปนี้นะครับนะฮะ Q&A กันเข้ามาได้ครับใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ข้างใต้คลิปนี้กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาไล่ตอบคำถามของทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปแอบฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับขอให้ได้ของเยอะๆนะครับแล้วก็เจอกันนะครับทุกท่านเลยโอเคครับสวัสดีครับ